กาละแมเคลื่อนไหวโพสชี้แจงครั้งแรกหลังถูกถล่มด่าวิจารณ์โฆษณาอาหารเสริมเกินจริงก่อนสั่งระงับและลบโฆษณาทิ้งทันทีกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตามองหลังจากกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ออกมาโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองอวดอ้างสรรพคุณขั้นเทพกินแล้วยกหน้าตาหายตกเหมือนทำตาสองชั้นดั้งโด่งเหนียงหายเท่านั้นไม่พอยังกระชับทั้งตัวเลอค่าชนิดคลินิกศัลยกรรมคงต้องเจ๊งทั้งประเทศกรอบหน้าชัดเหนียงหายนายกตาที่เคยหนังตาตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดตรงนี้หายร่องแก้มตื้นทำให้จมูกเข้ารูปคำบอกเล่าของเจ้าตัวกล่าวอ้างหลังรับประทานอาหารเสริมชนิดนี้และยังทิ้งท้ายหากรับประทานแล้วจะตึงไปทั้งตัวและรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถล่มด่าว่าโฆษณาเกินไปหรือเปล่าพร้อมกับเรียกร้องให้สคบ.และอย.เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าละรวยพันล้านทำบุญทีเป็นร้านอาหารเสริมของกาละแมมันวิเศษอย่างนี้นี่เองโดยล่าสุดกาละแมพัชรศรีเบญจมาศเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินบริษัท Power Shot จำกัดโพสต์ไอจีส่วนตัวกาลามาเร่ถึงกระแสที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์โบเทอร่าว่าเป็นการโฆษณาเกินความจริงโดยสาวแม่ได้โพสต์ข้อความมีใจความว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์โบเทอร่าแม่ขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงว่าคลิปโปรโมทดังกล่าวได้ตัดมาจากเนื้อหาที่แม่ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งแม่ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแม่โดยไม่ได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาและหลังจากนั้นทีมงานก็ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากการไลฟ์มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมททางโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสดังกล่าวซึ่งทันทีที่แม่ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้นแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งระงับและลบโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสุดท้ายนี้แม่และทีมงาน Power Shot ทุกคนขออภัยอย่างสูงในความไม่รอบคอบในครั้งนี้และขอขอบพระคุณทุกๆความเห็นคำเสนอแนะจากทุกท่านและขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอย่างดีเสมอมาและขอสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของทุกท่านมาปรับปรุงการทำงานในทุกด้านของพวกเราต่อไปขอบพระคุณค่ะกาละแม1หนุ่มสอนรามร่วม MV ให้แง่คิดชีวิตที่ไม่สุดทางศิลปินสาวสวยจากค่ายในตำนาน AISA Roses Sound ริสาพงพฤกษเทลเธอเป็นไฟเตอร์สาวที่หลงไหลในเสียงเพลงและแฟชั่นมีดวงตาที่มีเสน่ห์น่าค้นหาเป็นคนอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอและพร้อมที่จะไปต่อเธอชอบกิจกรรมผจญภัยชอบเล่นกีฬามากความสามารถทำได้ทั้งการแสดงและร้องเพลงเป็นคนมีแพชชั่นหลายอย่างในชีวิตรวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ด้อยโอกาสวันนี้เธอพร้อมนำเสนอซิงเกิลแรกในชีวิตสุดทางที่มีกลิ่นอายแบบเมลโล่ป๊อปให้ความรู้สึกหม่นแต่ไม่หมองสะท้อนความสัมพันธ์ที่วนลูปซ้ำไปมาหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งมาถึงปลายทางแต่มันก็ใช่อย่างที่คิดเมื่อชีวิตเดินมาสุดทางจะลงเอยอย่างไรมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อาจมีคำตอบจากหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดและวิธีหาหนทางออกของปัญหาโดย RISA
ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานเพลงครั้งแรกในชีวิตว่าแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะริสาโรสเซสาวค่ะชื่อจริงริสาพงพฤกษ์เทลชื่อเล่นชื่อฝันค่ะทำไมถึงเลือกถ่ายทอดเพลงสุดทางเนื้อหาของเพลงนี้ตรงกับชีวิตจริงหรือเปล่าด้วยบุคลิกของเราอาจจะดูเป็นสาวสตรองในสายตาคนส่วนใหญ่เราเลยอยากทำเพลงที่ออกแนวให้กำลังใจคนอื่นค่ะเพราะตัวเราเองก็ผ่านเรื่องราวหลายอย่างในชีวิตมาไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่ในทุกๆด้านสุดทางเป็นเพลงแนวเมโลป๊อปที่สื่อถึงความรักที่มาถึงจุดที่จะต้องเลือกว่าจะทนอยู่กับปัญหาเดิมๆหรือจบกับความสัมพันธ์ซึ่งคำว่าสุดทางในเพลงนี้เราสื่อความหมายว่ามันคือทางออกสำหรับทางเลือกใหม่ไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดหรือไม่มีทางไปต่อค่ะทำไมถึงดึงพี่หนุ่มศรรามมาร่วมถ่ายทอดแง่คิดในเอ็มวีเพราะพี่หนุ่มเป็นรุ่นพี่ RS และเห็นพี่หนุ่มอยู่กับค่ายมานานเรียกได้ว่าโตมากับ RS และเห็นการใช้ชีวิตเขาคิดว่าพี่เขาน่าจะต้องเป็นคนสตรองและเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเยอะมั่นใจว่าพี่เขาจะสามารถถ่ายทอดข้อคิดดีๆให้คนฟังได้ค่ะอยากจะบอกอะไรถึงคนที่กำลังหมดหนทางไปในชีวิตเหมือนกับเพลงเลยค่ะชีวิตเราไม่ได้มีแค่นี้คำว่าสุดทางเป็นทางเลือกในการเดินต่อมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆหรอกค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเรามองไปรอบๆแล้วยังเห็นคุณค่าของคนรอบตัวที่รักเราก็จะสามารถลุกแล้วเดินต่อไปได้ไม่ว่าปัญหาจะหนักสักแค่ไหนอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่ากับสิ่งรอบตัวและมีความสุขได้กับเรื่องเล็กๆค่ะฝากผลงานเพลงฝากติดตามผลงานเพลงสุดทางได้ที่มิวสิกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มและมิวสิกวิดีโอใน YouTube ค่ะและฝากติดตามริสะใน Instagram และ TikTok ด้วยนะคะใช้ชื่อริสปองส่วน Facebook Official Fanpage คือริสะค่ะตอนนี้ก็กำลังทำ YouTube ด้วยค่ะชื่อ Channel ว่าริสปองฝากทุกช่องทางเลยและสุดท้ายนี้อยากขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและชื่นชอบในผลงานของริสะนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้และขอให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงโควิดนี้อย่าลืมใส่แมสและล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะ ดูนาตาชาซุ่มเงียบทำดีนานกว่า5ปีล่าสุดลงแจกถุงยังชีพน้ำตาคลอเบ้าเจอยายติดเตียงก่อนถูกมองสร้างกระแสเลียนแบบพิมรี่พายเป็นนางฟ้าติดดินไปซะแล้วกับนางเอกสาวจูนาตาชามณีสุวรรณผลงานภาพยนตร์ไกรค่าลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ด้อยโอกาสแจกถุงยังชีพและหน้ากากอนามัยถึงกับน้ำตาคลอเบ้าเจอคุณยายผู้ป่วยติดเตียงวนิภพและคนแก่หลายคนไร้ผู้คนช่วยเหลือเมื่อวันก่อนไปแจกถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยแถวบางประกงและสลัมย่านสมุทรปราการจูนรู้สึกอยากช่วยเพราะรู้สึกว่าทุกคนลำบากตอนแรกก็กะว่าจะแจกแค่หน้ากากอนามัยและอยากแจกเฉพาะคนที่ลำบากจริงๆเดือดร้อนจริงๆที่เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นคนเร่ร่อนคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือคนที่อาศัยตามข้างถนนหรือใต้สะพานจุดแรกที่ไปใต้สะพานบางประกงก็ไปเจอชาวบ้านเด็กๆจูนก็แจกหน้ากากอนามัยสอบถามว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรปรากฏว่าแต่ละคนลำบากมากบางครอบครัวลูกเยอะเงินเยียวยาอะไรก็ไม่ได้จุดนี้จูนทำได้แค่แจกหน้ากากอนามัยให้กับพวกเขาดีใจมากพอมาจุดที่สองเจอลุงวนิภพอาศัยเพิงข้างถนนแถวบางประกงตรงข้ามป้ามพีทีถนนสุขุมวิทสายเก่าย่านนี้มีหลายครอบครัวน่าสงสารมากข้าวสารยังไม่มีจะหุงเลยมีทั้งคนเจ็บเด็กที่พัฒนาการทางสมองช้า
ตูนเลยตัดสินใจไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาแจกเพิ่มนี่ถ้าไม่ลงพื้นที่เองก็คงไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตในเมืองยังมีคนลำบากเยอะมากและที่น่าสงสารสุดๆเจอคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในซอยข้างโรงเรียนสมุทรปราการคุณยายทองดีอายุ98ปีใส่แพมเพิร์สนอนมีรายได้จากบัตรคนชราเดือนละ 1,000 บาทครอบครัวก็ลำบากจากพิษโควิดนี่แหละทำมาหากินลำบากจูนก็แจกข้าวสารอาหารแห้งและเงินสดจำนวนหนึ่งเท่าที่จะทำได้และได้สัญญาไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะรวมพลแฟนคลับและเพื่อนๆมาช่วยกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดีกว่าและจะกลับมาที่นี่อีกส่วนเด็กๆแต่ละคนน่ารักมากน้องๆเขาดีใจที่เราไปช่วยเหลือสร้างกระแสหรือเปล่าจูนทำแบบนี้มา5ปีแล้วเมื่อก่อนจูนจะไปตามดอยหรือไม่ก็บ้านเด็กกำพร้าแจกทุนการศึกษาบ้างไม่เคยมาเดินแจกอะไรแบบนี้จูนว่าแล้วแต่คนมองการทำความดีถ้าใครมองว่าสร้างภาพสร้างกระแสก็แล้วแต่จะคิดถ้าทุกคนมาช่วยกันทำความดีแบ่งปันจะเรียกว่าสร้างกระแสอะไรก็ช่างเถอะหลายคนอาจมองเลี่ยนแบบพิมรี่พายถ้าคนที่พอจะมีกินแล้วมาช่วยกันทำความดีแบ่งปันแบบพิมรี่พายก็ถือว่าเป็นการสร้างกระแสที่ดีนะอีกอย่างจูนทำมา5ปีแล้วเช็คได้ในไอจีไม่ได้เรียนแบบใครโดยส่วนตัวก็ชื่นชมพิมรี่พายนะกระแสดีมากทำให้ความจริงอะไรหลายๆอย่างปรากฏ